ดีค่ะครูชื่อครูทันชนกศรีอำไพนะคะหรือครูหยกค่ะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้เรื่องธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมค่ะในครั้งนี้นะคะหัวข้อสำคัญที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องของความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมค่ะซึ่งตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ง. 1.1 ค่ะและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ค่ะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะข้อแรกค่ะนักเรียนบอกความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนสำรวจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชนของตนเองค่ะข้อที่3ค่ะนักเรียนเห็นความสำคัญนะคะของธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานที่ดีค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกันนะคะนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราใช้สินค้าอะไรที่จำเป็นกับชีวิตของเราบ้างคะอาหารใช่ไหมคะนี้สำคัญมากเลยนะคะเป็นปัจจัย4ของเรานั่นเองคะมีอะไรคะเสื้อผ้านั่นเองค่ะยังอยู่ในปัจจัย4เนาะยารักษาโรคนะคะมีอีกไหมคะอาจจะใช้เป็นครีมบำรุงผิวใช่ไหมคะสำหรับบางคนเนาะมีอีกไหมคะโทรศัพท์ค่ะนี้ถ้าจะเป็นปัจจัยที่5ของเราไปแล้วนะคะโทรศัพท์นะคะมีอีกไหมคะคอมพิวเตอร์นะคะอาจจะใช้ในการเรียนการทำงานก็ได้นะคะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยที่นักเรียนบอกมานะคะสินค้าที่นักเรียนบอกคุณครูมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้ในแหล่งใดบ้างคะร้านขายของชำใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารยารักษาโรคนะคะบางแห่งก็อาจจะมีครีมบำรุงผิวด้วยนะคะมีอีกไหมคะห้างสรรพสินค้านะคะสินค้าที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะต้องไปที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะมีอะไรอีกบ้างคะร้านสะดวกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็น Family Mart เนาะหรือว่า 7-Eleven ก็เป็นร้านสะดวกซื้อที่เราสามารถที่จะหาซื้อสินค้าที่เราต้องการได้นะคะจะเป็นตลาดก็ได้นะคะเก่งมากเลยค่ะทุกคนแล้วนักเรียนนะคะลองช่วยกันคิดดูสิคะว่ามีธุรกิจอะไรบ้างนะคะที่นักเรียนเนี่ยรู้จักคะธุรกิจร้านเสริมสวยใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในหมู่บ้านของนักเรียนก็น่าจะมีใช่ไหมคะปั๊มปตท.นะคะเป็นธุรกิจปั๊มนะคะธุรกิจในการจำหน่ายน้ำมันนั่นเองนะคะร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะมีอีกไหมคะเซเว่นอีเลเว่นนะคะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะที่เราเนี่ยส่วนมากก็จะไปหาซื้อสิ่งของที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคก็ได้ใช่ไหมคะที่เซเว่นเนาะมีขายทุกอย่างเลยนะคะขออีกหนึ่งข้อค่ะอาจจะเป็นร้านซักอบรีดก็ได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าธุรกิจเนี่ยที่นักเรียนยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นะคะมีธุรกิจใดบ้างคะที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและเป็นธุรกิจขนาดย่อมค่ะใช่แล้วค่ะก็คือร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะมีไหนอีกบ้างคะที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะร้านเสริมสวยก็ได้นะคะมีไหมคะร้านซักอบรีดนะคะทั้ง3อย่างนี้ก็คือจะเป็นธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคะนักเรียนถึงคิดว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคะมีเจ้าของคนเดียวใช่ไหมคะมีอีกไหมคะมีพนักงานจำนวนน้อยใช่ไหมคะในร้านเสริมสวยหรือว่าร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านซักอบรีดก็คือใช้พนักงานจำนวนน้อยเนาะยิงไหมเอ่ยมีสาขาเพียงไม่กี่แห่งนะคะในร้านนึงเนี่ยบางที่ก็อาจจะไม่มีสาขาเลยนะคะอาจจะมีแห่งเดียวนั่นเองนะคะมีการจัดตั้งองค์กรที่ไม่ซับซ้อนใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจอิสระนะคะเกี่ยวกับการผลิตสินค้านะคะหรือว่าบริการที่มีเอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะเป็นกิจการนะคะที่มีเจ้าของเพียงคนเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยจึงจะอยู่ในภายในท้องถิ่นนะคะหรือว่าภายในชุมชนของเรานั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่ที่มีสาขาเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นเองนะคะการจัดตั้งองค์กรเนี่ยก็จะไม่ซับซ้อนนะคะมีลูกจ้างหรือว่าพนักงานเนี่ยจำนวนน้อยนั่นเองค่ะธุรกิจขนาดกลางและก็ธุรกิจขนาดย่อมนะคะมีความสำคัญทั้งต่อผู้บริโภคนะคะคนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะเรามาดูกันที่ความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมที่มีต่อผู้บริโภคกันก่อนเลยนะคะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยก่อให้เกิดการแข่งขันของธุรกิจนะคะทั้งในด้านการผลิตแล้วก็การพัฒนาสินค้าค่ะรวมไปถึงบริการใหม่ๆมากมายเลยนะคะ
ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกนะคะในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการที่มีคุณภาพด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเมื่อมีการแข่งขันนะคะในการผลิตสินค้าหรือบริการในรูปแบบเดียวกันนะคะจำนวนมากเนี่ยธุรกิจก็จะมีการส่งเสริมการขายนะคะด้วยการลดสินค้านะคะหรือว่าการแจกหรือว่าแถมสินค้าตัวอย่างนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นภาพนะคะตัวอย่างของบัตรลดนะคะของราคาสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคค่ะได้รับจากการแข่งขันทางธุรกิจนะคะต่อมาค่ะความสำคัญต่อคนในท้องถิ่นนะคะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการจ้างงานนะคะแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นด้วยค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นการนำวัตถุดิบนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยที่อยู่ในท้องถิ่นหรือว่าในชุมชนนะคะมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการค่ะเพื่อให้คนในท้องถิ่นนะคะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าแล้วก็บริการนั้นๆด้วยตนเองค่ะหรือว่าอาจจะมีการว่าจ้างนะคะคนในท้องถิ่นให้มาจำหน่ายสินค้านะคะหรือบริการที่นำมาจากท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นความสำคัญนะคะของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมที่มีต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็สังคมนั่นเองนะคะหลังจากที่มีการก่อให้เกิดรายได้แล้วนะคะมันก็จะมีการกระจายรายได้เนี่ยไปสู่กลุ่มคนต่างๆนะคะเกิดการจ้างงานขึ้นนะคะเมื่อมีการจ้างงานนะคะมีรายได้เนี่ยถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีนะคะรัฐบาลก็จะทำการเก็บเงินภาษีนะคะแล้วก็นำเงินภาษีนั้นเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะในด้านต่างๆค่ะรวมไปถึงการส่งออกสินค้าด้วยนะคะเมื่อเราส่งออกสินค้าภายในประเทศเนี่ยไปจำหน่ายต่างประเทศนะคะก็จะมีส่วนทำให้เกิดรายได้นะคะมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจในประเทศอีกทางนึงด้วยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ความสำคัญนะคะของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมกันไปแล้วนะคะครูก็จะมีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันคิดวิเคราะห์ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะอ่านตัวอย่างสถานการณ์นะคะการประกอบธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะแล้วร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่าการประกอบธุรกิจในสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีความสำคัญต่อใครนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรด้วยค่ะเราไปเริ่มกันที่สถานการณ์แรกกันเลยนะคะอันแรกก็คือชูชัยเนี่ยส่งเสริมการขายสินค้าในร้านสะดวกซื้อของตนเองนะคะด้วยการลดราคาสินค้าค่ะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญต่อใครบ้างคะนะถูกต้องเลยนะคะก็คือมีความสำคัญต่อผู้บริโภคใช่ไหมคะโดยผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นะคะในการซื้อสินค้าที่ราคาถูกลงนะคะแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่สถานการณ์ที่2กันเลยค่ะมานิตานะคะจ้างคนในท้องถิ่นนะคะมาทอผ้าพื้นเมืองค่ะแล้วก็สอนการตัดเย็บผ้าเป็นของใช้ต่างๆนะคะแล้วนำผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ได้นะคะไปจำหน่ายในร้านของตนเองค่ะนักเรียนคิดว่าสถานการณ์นี้นะคะมีความสำคัญต่อใครแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรคะใช่แล้วค่ะก็คือมีความสำคัญต่อคนในท้องถิ่นใช่ไหมคะเพราะว่าเราจ้างคนในท้องถิ่นเนี่ยมาทอผ้าพื้นเมืองนั่นเองนะคะโดยก่อให้เกิดรายได้นะคะแล้วก็สร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นนั่นเองค่ะมาที่สถานการณ์สุดท้ายกันเลยนะคะลานีนะคะประกอบธุรกิจอาหารค่ะโดยแต่ละปีนะคะลานีเนี่ยก็จะเสียภาษีให้ภาครัฐนะคะเนื่องจากมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีค่ะนักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นความสำคัญต่อใครแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรคะเก่งมากเลยนะคะการเสียภาษีก็คือจะต้องมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศนั่นเองนะคะเพราะว่าภาษีที่ปราณีจ่ายเนี่ยนะคะรัฐบาลก็จะเก็บนะคะแล้วก็จะนำภาษีเนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะต่อมานะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะร่วมกันสำรวจนะคะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนของนักเรียนนะคะแล้วก็ร่วมกันวิเคราะห์ค่ะว่าธุรกิจแต่ละแห่งที่นักเรียนเนี่ยสำรวจมามีความสำคัญต่อชุมชนของนักเรียนอย่างไรนะคะแล้วก็นำเสนอผลงานในรูปแบบแผนภาพความคิดค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญกันไปแล้วนะคะของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยนักเรียนลองช่วยครูสรุปความรู้ที่เราได้กันในวันนี้สิคะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมเนี่ยมีความสำคัญในหลายด้านเลยใช่ไหมคะในด้านใดบ้างคะในด้านพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศใช่ไหมคะต่อผู้บริโภคด้วยนะคะมีอะไรคะ
ต่อคนท้องถิ่นในชุมชนใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในด้านต่างๆนะคะตามที่นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันตอบมาเลยนะคะก็คือทั้งต่อผู้บริโภคนะคะโดยช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกนะคะในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความสำคัญนะคะต่อคนในท้องถิ่นก็คือมีการช่วยให้เกิดการสร้างงานนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ยังช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศอีกด้วยค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยมานำเสนอนะคะแผนภาพความคิดความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนนะคะที่นักเรียนเนี่ยได้ไปทำการสำรวจมาหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็ร่วมกันประเมินผลงานนะคะและหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมกันไปแล้วนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมในเรื่องใดนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ